สวัสดีค่ะเออวันนี้เรามากับคอนเทนต์รีแอครีแคปภาพยนตร์อีกแล้ววันนี้เรื่องที่เราจะมานำเสนอก็คือเรื่องพีนัทสามเฮ้ยมาอีกแล้วกับพีนัทสามก็คือภาคที่3แล้วนะครับจะบอกว่าพี่นาคเนี่ยเขามาพร้อมกับหนังนาฏวงศ์เลยนะหนังนาฏวงศ์เนี่ยคือก่อตั้งมาตอนประมาณปลายปี2018เนาะแล้วก็เริ่มที่จะแบบว่าบูมมิ่งตอนประมาณกลางปี2019แต่ว่าทีเนี้ยพี่นาคเนี่ยเขามาช่วงต้นปี2019แล้วก็เป็นหนังไทยเรื่องแรกๆที่หนังนาฏวงศ์เนี่ยก็ได้แบบว่าทำรีแอครีแคปด้วยตอนนั้นก็เป็นพี่นาคหนึ่งเนาะใช่ไปบุกถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเต้นได้ปะงานบวชนี่ไงฉันจำขึ้นใจฉันเพิ่งกลับมาจากค่ายตัวดำปี่พี่นาคบอกว่ามีงานบวชที่จะต้องไปงานบวชใครแห่หน้าใครบอกพี่นาคเขาไปแห่หน้ากันที่อนุสาวรีย์เลยเธอแล้วฉันขึ้นไปแข่งเต้นขึ้นไปเต้นก็ได้รับคำชมเชยจากพี่ชินชินวุฒิพี่ชินก็บอกว่าเอาอีกลูกอีนี้ก็เต้นไม่หยุดแล้วก็แล้วพวกเราสามคนจะได้ไหมมีเธอมีฉันมีพี่เจมได้ขึ้นไปเต้นแข่งบนแถลงข่าวบนเวทีก็เต้นแล้วเต้นอีกก็แพ้สิรออะไรอ่ะแพ้สิเออแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นหนังภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็มีภาค2มาแล้วด้วยเออมีภาค2ใช่แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดก็คือเป็นไตรภาคเลยมีภาค3มาแล้วค่ะสำหรับพี่นาค3นะคะถูกต้องค่ะทุกคนเขาบอกว่าภาคนี้เขาจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของตำนานความอาฆาตแค้นต่างๆว่าเอ้ยสรุปแล้วนาคเนี่ยคือนาคไหนพี่นาคเนี่ยคือใครแล้วทำไมจะต้องแบบว่ามาเป็นผีดุร้ายอะไรเงี้ยเออย้อนเราย้อนอีกไม่จบย้อนเราย้อนอีกเพราะว่าตั้งแต่ภาคหนึ่งเนี่ยก็เป็นตำนานอาฆาตแค้นของนาคสักหนึ่งคนภาคสองก็นาคสักหนึ่งคนภาคสามจะมีนาคอีกสักหนึ่งคนจะเป็นไรไปเข้าใจไหมใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเนาะได้โอเคครับแต่เขาบอกว่าภาคเนี้ยมันมีปริศนาอยู่4อย่างยังไงใช่ต้องลองไปดูดีกว่านึกว่าจะบอกพี่แล้วปริศนาทั้ง4นั่นเองนะครับทุกคนโอ้อันนี้คือภาคนาคาพวกมันทิ้งมึงไปแล้วโอ๊ยเอาเอาเจ้าบอกป้าเดี๋ยวหน่อยโอ้ยอันนี้นาคนาคานาคีเลยอ่ะนาคานาคาล่ะใบอันตันลงมาหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเช็คเลบลูนแต่ละคนโอ้คุณโทมินจุนเหรอแม่หรือพ่อโอ้แม่ปากแม่สิมีมิจิแบบเนี้ยเรียกพ่อได้เหรอคะแล้วพี่คนหล่อๆนี่ผัวพวกพี่ปะแม่พูดอะไรก็ทั้งรู้ทั้งวันนี่หว่าไม่ใช่ครับเนนเป็นเมียครับแล้วพี่ออสนี่น้องเงินน้องไปไหนกันหมดพี่ออสเขาป่วยเมื่อเดือนก่อนเกล็ดพวกเนี้ยมันก็เพิ่งขึ้นที่หน้าอกออสตั้งแต่ออสถูกเจอกำไรเนี่ยไหนว่าตำนานคำสาปของวัดนี้มันหมดไปแล้วไงครับแล้วเรื่องศพของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับโอ๊ยโอ๊ยยังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าคะสัตว์ยังไม่ตายตบแรงจังผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชนาคแถวๆวัดริมน้ำโขงครับแล้ววัดนั้นอ่ะเขาให้พ่อนาคอ่ะใส่กำไรที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับไปละขอทุกวันคือเราตายผมเลยคิดว่าการรวมกลุ่มไว้เนี่ยโลแกนสวยจังทุกคนเป็นห่วงแกแล้วก็จะไม่ทิ้งแกอยู่ออสน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมมันเท่าคำสาปไปได้สักระยะไอ้พวกมันเรื่องอะไรเนี่ยครับมึงรักของกูไปมึงต้องเป็นแม่กูอันนี้มันเป็นนาคาเลยจ้ะงั้นเราหยุดพักก่อนดีกว่าครับห่วงไปต่อเถอะเดี๋ยวผีมันตามทันนะไม่ต้องกลัวค่ะเนนเรามีพระนาคปกไปสู้กับมันอีแป๊บๆชอบยิงกันพาหายอีแป๊บๆเนี่ยอ่ะมันยังไงไหนใครดูแล้วเข้าใจบ้างก็เหมือนกับว่าคนที่มีอันเนี้ยไปเอาของไอออสของมาเขาของของกำไรมาเขาก็ตามเอาของคือหนึ่งในปริศนานี่ปะในเขาเรียกเออ
ออสไปเอากำไรเขามาใช่แล้วออสก็เลยมาโดนหรอโดนตามของคืนหรอก็ต้องเอาของคืนแล้วด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนางเอาของคืนแล้วมันก็โดนคำสาปไงโดนคำสาปแล้วเขาก็มาตามมาของคืนไหนจะเรื่องที่ทำค้างไว้ยังไม่ได้แก้อีกอ่ะอ๋อก็คือตอนแรกออสก็นึกว่าตัวเองโดนทิ้งแล้วแต่จริงเพื่อนคือไม่ทิ้งกันก็คือเพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกันก็คือเพื่อนกลับมาช่วยนั่นเองความวุ่นวายก็คืออีออนก็คือนั่นแหละจะโดนแต่เพื่อนก็กลับมาช่วยนะเพราะว่าในเรื่องนี้ต้องมีคนโดนแต่ก็จะต้องมีคนช่วยถูกซีซั่นเหรอเออแต่อันนี้ก็คือแบบพญานาคมาเป็นตัวเลยนะเจ้าเสื้อในพญานาคบ้าอย่างนี้เลยยิ่งใหญ่นะต้องไปถ่ายที่ถ้ำนาคาใช่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงกลางตรงที่มีลำตัวถือไฟอ่ะเออถ้ำนาคาแล้วก็ตรงที่เดินตรงที่ถ่ายพุทธิยะที่บอกว่ามีนักปกที่หายพระหายตอนนั้นก็คือตรงแถวใช่ที่ต้องเป็นทางเดินขึ้นไปเออรถเนาะเขาไปถ่ายโลเคชั่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะเออไปถ่ายไงก็เขาถึงได้มีการไปบวงสรวงถึงถ้ำไอ้ถึงศาลปู่อือรือเลยเธอใช่ปริศนาไงก็เรามาลองวิเคราะห์กันว่ามันหมายถึงในเรื่องอ่ะมันก็จะมีปริศนาใช่ไหมเป็นแบบว่าสาเหตุของการเกิดสิ่งชั่วร้ายบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีกำไรมีพญานาคมีชาวเกาหลีศพคนเกาหลีคนเกาหลีใช่เพราะมีคนเกาหลีเลยทำให้มีศพหรือเปล่าเออแล้วก็พระปริศนาในถ้ำที่คุณลีโอพุทธเขาเป็นผู้แสดงเออก็คือพ่อของพัดแค่เพื่อนกับเพื่อนมาบวชแล้วลีโอพุทธตอนนี้ตอนดูทีเซอร์รู้สึกแบบเอาใจช่วยออสนะเออไม่อยากให้ออสเป็นอะไรอ่ะเราก็แอบรู้สึกผูกพันกับออสมาเหมือนกันเนาะสามปีกับออสอ่ะ3ปี3ภาคกับออสแล้วออสก็คือผมยาวขึ้นทุกวันใช่ใช่อยากดูไปดูเองในเมเจอร์กรุ๊ปเขามีคลิปแบบว่าไอ้นี่อยู่นะเขามีคลิปแบบโปรโมทหลายๆอันเนาะที่แบบว่าปล่อยเป็นชิ้นงานออกมาเออเขาเลิศนะพี่นาคนี่นะอันนี้ใช่ไหมโลนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือส่วนไหนของถ้ำนาคาเปิดมาขายเลยลำตัวโลเคชั่นพวกเธอไปกันมาแล้วนี่ไปแล้วมาแล้วอันนี้เราให้ฟังหน่อยสิเป็นทางเดินเล็กๆกันเนาะที่เราจะเดินไปเข้าไปเป็นทางผ่านแล้วเขาห้ามจับด้วยหรอห้ามจับด้วยหรอห้ามจับด้วยแล้วในความเป็นจริงเนี่ยกลางคืนขนาดนี้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ไหมไม่ได้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือตามกฎแล้วก็ขึ้นได้ตอนเช้าจนถึงตอนเย็นมันคือพื้นที่ตกดินใช่มันก็คือพื้นที่ราชการ อีกหนึ่งก็คือต้องรีบเคลียร์คนออกใช่ไหมใช่แต่ว่าในเรื่องมันคงไม่ใช่แบบอย่างนั้นเนาะสักอย่างคงเป็นโลเคชั่นสักอย่างหนึ่งที่มาตามหาความจริงอะไรเงี้ยซึ่งคนเกาหลีก็คือมาถ้ำนาคาถ้ำนาคาคุณมีนพิรวิทย์นะคะไอดอลเกาหลีมีทรงมีซาวนะนี่ไงไปทำอะไรมารู้สึกคันเนื้อคันตัวใช่ไหมรู้สึกไม่เป็นตัวเองใช่ไหมรู้สึกเจ็บๆตรงนี้ใช่ไหมเออร่างทรงโดนเล่นของเออร่างทรงสองร่างทรงสองวันทิ้งไปแล้วออดแสดงว่าปอนกับออดรู้จักกันหรอออดคือปอนหรอใช่อ๋อคือปอนมันจะไออ่ะโอป้าคิวเทโอป้าอ๋อคิวเทคนเกาหลีกับคนเกาหลีออกด้วยกันเหรออ๋อคือเด็กวัดนะในเรื่องอ่ะโอเคเดี๋ยวโดนอันนี้คือใครใครเล่นครั้งนี้เธอว่าใครต่ออีจะบอก EP 2ซีซั่น2เป็นเอ้ยภาค2เป็นทานไทยหรอใช่ภาคแรกชินชินะบูดไม่รู้เลยอ่ะดวงตาพญานาคจากที่เป็นแบบว่าพี่นาคที่เป็นคนที่แบบเป็นพี่นาคที่บวชแล้วอ่ะก็มาเป็นพญานาคเป็นตัวเลยเธอรู้ตำนานการบวชใช่ไหมล่ะรู้เพราะเขาเล่าตอนภาคหนึ่งก็คือเหมือนนาคอ่ะคือพญานาคคือนาคอ่ะก็คือมาจากพญานาคไงที่ไม่สามารถบวชได้เออใช่ใช่ไหมแล้วก็ลงกับเขาไปในน้ำเป็นคำสาปใดๆเพราะอยากบวชแล้วคราวเนี้ยเหมือนแบบมันบวชไม่ได้จริงๆอ่ะเหมือนเพราะท่านไม่ใช่คนเหมือนพระพุทธเจ้าหรือใครสักคนน่ะก็เลยอยากให้พญานาคได้บวชก็เลยแบบว่าเป็นการบวชนาคป่ะเออเป็นการบวชนาคแทนอะไรเงี้ยแบบเปรียบเปยเขาเรียกว่าอะไรเปรียบเปยกุศโลบายบางอย่างให้กับคนที่บวชเพื่อให้นาคได้มาเป็นนาคเพราะว่านาคก็คือเป็น
เป็นสิ่งมีชีวิตที่บวชไม่ได้ใช่ก็เลยมีการแบบว่าให้ผู้ชายเนี่ยบวชนาคแทนใช่ฟิลลิ่งขั้นตอนการบวชนาคก่อนที่จะเป็นพระบวชพระเออฟิลลิ่งฟังสตาร์โปรดักชั่นเขาไม่ได้เปิดตัวธรรมดานะจ๊ะเขาลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เลยนะจ๊ะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ในเรื่องต้องมีร้านเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ลงมาเจ๊บันโดนดูชุดแต่ละนางด้วยเลยโทมินจุนหล่อมากเขาคือใครดีโอหรอคือเขาคือโทมินจุนนั่นแหละหรือว่าคือเขาคือเมื่อซีซั่น2อ่ะภาค2อ่ะคือเขาต้องไปบวชเพราะว่าแม่เขาเนี่ยไปขอที่ศาลที่สองเจ้เขาเคยไปขอกันภาคหนึ่งอะไว้ก็เลยต้องกลับไปบวชวัดเดียวกันแก้บนหรอต้องไปแก้บนให้แม่แล้วก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยไปเจอกันใช่แล้วก็ไปผ่านคำสาปซีซั่น2มาด้วยกันพี่แม่หรือพ่อโอ้โหเนมปากแม่สิไม่ใช่มาดามฟันนี่ไม่ใช่ใช่หรอเขาแค่แต่งให้เหมือนหรอไม่ใช่มาดามฟันนี่อุ้ยเหมือนมากนะเรียกพ่อได้หรอคะแล้วพี่คนหล่อๆนี่ผัวพวกพี่ป่ะโอ้โหแม่พูดอะไรกูไม่รู้เลยว่ะไม่ใช่ครับพี่เมียครับเห็นหน้าคิวเทโอป้าป่ะคิวเทโอป้ารับบทยูทูบเบอร์ไอ้น้องคนนี้จำได้ไหมภาคหนึ่งน่ะน้องยังไม่ได้เล่นนะแต่ว่าน้องอ่ะมางานแถลงข่าวเราใส่ชุดลูกเสือเออน้องอยู่ภาคสองด้วยเออน้องใส่ชุดลูกเสือในตำนานน่ะที่เราจำได้ที่เราแซวกันอยู่น่ะเขาป่วยเมื่อเดือนก่อนเกล็ดพวกเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นที่หน้าออสคือเป็นเกล็ดฟิลลิ่งแบบที่อยู่ในตัวของพี่นาคเนาะเออใช่เออแต่เราจะเห็นรายละเอียดเนี่ยตั้งแต่ซีซั่น1เหรอเอ้ยตั้งแต่ภาค1แล้วนะที่แบบว่ามันจะมีแบบว่าเหมือนคล้ายๆเกล็ดพญานาคอะไรไฟมีอะไรของเขาอ่ะแตกแตกแต่เหมือนลายถ้ำอ่ะมันลายถ้ำนาคาเลยอ่ะตั้งแต่ออสขุดเจอกำไรเนี่ยไหนว่าตำนานคำสาปของวัดนี้มันหมดไปแล้วไงครับแล้วเรื่องศพของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับสมองคนเกาหลีหนึ่งก็เลยนึกว่าเพื่อนตายโอ๊ยอันเนี้ยอันเนี้ยตกจริงหรือเปล่าเจ็บแทนนะนั่งอึ้งนั่งอึ้งนักรีแอคเป็นนักรีแอคนั่งอึ้งคิวเทอึ้งมันคือว่าบทความเนี้ยผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องโอเคนี้อันนี้น่ากลัวทำน่ากลัวงานบวชหน้าแถวๆแต่ความน่ากลัวต้องให้นะเรื่องเนี้ยเรื่องวัดนั้นนะเขาให้พ่อนาคอะใส่กำไรที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับใช่ตำนานคล้ายๆกันกรรมที่ก่อร่วมกันผมเลยคิดว่าการรวมเนี่ยอันนี้สวยมากอันนี้คือที่ไหนที่เดียวกันไม่ใช่ถ้ำนะคะแต่แบบดูเป็น CG มากตรงเนี้ยคือทางนู้นมันจะมีพวกหินแบบนี้เยอะเธอชอบอ่ะชอบมากเลยอ่ะบรรยากาศเอ่ยใดๆใช่น่าจะริมแม่น้ำโขงก็คือรูปแม่น้ำโขงเหมือนกันแต่สวยมากเลยเนาะปลอดภัยที่สุดทุกคนเป็นห่วงแกแล้วก็จะไม่ทิ้งแกอยู่ออสน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนี่พระลึกลับพระที่อยู่ในเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งเออถ้ำนาคาอันนี้น่าจะถ้ำนาคาเออในถ้ำที่เป็นแบบนี้กล่าวไปได้สักระยะหนึ่งน่ากลัวน่ากลัวไปอ่ะใครวะน่ากลัวเกินอ่ะอืมเรื่องอะไรเนี่ยว้ายแต่รายละเอียดนะอันเนี้ยเลือดแบบฟิลลิ่งเลือดนาคอ่ะเข้าใจป่ะเลือดดำดำอ่ะดำดำเขียวเขียวเออฟิลลิ่งเหมือนไม่ใช่เลือดมนุษย์อ่ะอืมว้ายตายนะจริงรอวันเอาคือคำอย่าไปหยิบของใครมามั่วซั่วนะคะจริงของทุกชิ้นมีเจ้าของนะคะเออระวังนะคะเนี่ยดูตัวบิดเบี้ยวเลยเนี่ยอืมคนสาบไม่เป็นเมียหน้าหรองั้นเราหยุดพักกันก่อนดีกว่าครับห่วงไปต่อเหอะเดี๋ยวพี่มันตามทานนะไม่ต้องกลัวคาเดนตลกอะเรามีพระนักบอกไปสู้กับมันอีแปมชอบอีแปมฮะเออ17มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ทุกคนก็เป็นภาพยนตร์แนะนำเนาะฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง
ที่นาค3เออคือหนังเรื่องนี้มันก็เป็นหนังที่แบบว่าเล่นกับความเชื่อคนไทยเนาะมาตั้งแต่แบบภาคแรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเออไปดูก็อาจจะแบบว่าได้แบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลละกันเออว่าจะอะไรยังไงต่อนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดก็กดกระดิ่งสำหรับวันนี้พวกเราตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย